คนไทยใจดีเชื่อง่ายคนไทยในปี65เนี่ยเราติดอันดับโลกในการโดนหลอกนะครับแต่พอมา6ดีขึ้นจากอันดับ3เป็นอันดับ6ครับตัว Facebook เนี่ยเขาทำให้ดีแล้วล่ะแต่ไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันไปแฝงอยู่ใน Facebook ก็กลายเป็นเพจปลอมหรือตัวเฟซบุคคลต่างๆเนี่ยปลอมโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อเสียงผมก็อยากให้กราฟมันลงนะเพราะตอนนี้กราฟมันก็ยังสูงอยู่ครับคืออย่างนี้ฮะจะเห็นสังเกตได้ว่าขณะนี้อาชญากรรมที่เริ่มต้นนะครับมาและมากที่สุดนะครับก็คือเกิดจาก Facebook ด้านต่างๆเช่นตอนนี้อย่างที่เลยพูดไว้หลายครั้งว่าผู้มีอายุผู้สูงวัยก็เก็บเงินเกษียณไว้ใช่ไหมฮะบำเหน็จบำนาญก็อยากจะลงทุนก็ไปรู้จักนะโปรไฟล์ดีเป็นอาจารย์สอนหุ้นหรือคริปโตก็ตามแล้วดึงเข้ามาในไลน์หรืออาจจะมีการที่ใช้เวลาโทรศัพท์เข้าโทรมือถือไม่ได้นี่ไม่อยากบอกเบอร์มือถือติดต่อไม่ได้ก็ใช้แล้ว Messenger ที่อยู่ในเฟซนี่แหละครับผมอยากจะเรียนว่าผู้ที่มีชื่อเสียงดารานักร้องอาจารย์หรือเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมีคนติดตามเยอะมันก็จะมีไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะปลอมนะครับว่าเป็นเอารูปหน้าเข้ามาบ้างนะครับเอาภาพมาอะไรต่างมาทำเนี่ยก็เลยเกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องการมีเพจและเฟซปลอมสมมุติว่าถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดลักษณะนี้เนี่ยท่านรีบนะครับมาแจ้งนะครับที่1441นะโทรปรึกษาตรงนั้นได้คราวนี้การดูเฟซปลอมเนี่ยครับง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและก็คนที่ติดตามเยอะอยากให้ติด Meta Verify เห็นมั้ยฮะที่ติ๊กถูกสีฟ้านะครับส่วนบริษัทนะครับส่วนราชการก็คงต้องทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าส่วนบุคคลที่มีคนติดตามเยอะตรงนี้อันดับต้นคือติด Meta Verify ส่วนที่2ที่อยากจะให้ดูเนี่ยนะครับนั่นดูรายละเอียดนะครับลงไปในเรื่องในตัวของเนื้อหาด้วยว่าในกรณีFacebook ของบุคคลนั้นหรือเพจนั้นเปิดมานานหรือยังหรือเพิ่งสร้างจดทะเบียนที่ใดนะครับมันต้องไปดูคำว่าเกี่ยวกับข้างในซับเซตออกมาอีกทีนึงงั้นตรงนี้เนี่ยคือเราต้องดูละเอียดมากขึ้นจากเมื่อก่อนไม่ต้องดูชัดเจนมั่นใจหรือจะเป็นรูปบริษัทหรือจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงผมว่าลองฮัลโหลเบอร์ไปที่ออฟฟิศเขาเราอยากจะซื้อของนี้ในเพจนี้ใช่ไหมโทรถามโทรเช็คข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะซื้อของนั้นนะครับหรือว่าในการที่จะทำธุรกรรมในตรงนั้นผมว่าก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยอดผู้ติดตามก็มีผลนะเมื่อก่อนผู้การแจ้งบอกว่าถ้ายอดติดตามน้อยนี่คือปลอมแน่นอนแต่จุวันไม่ใช่สิเพราะว่าแก๊งมิจฉาชีพมันก็ทำคนติดตามยอดไลค์ได้มากเช่นกันเมื่อก่อนว่าถ้ายอดไลค์ยอดแชร์ผู้คอมเมนต์น้อยเนี่ยแน่นอนเลยปัจจุบันไม่ใช่นะเช่นเดียวกับบัญชีม้าผมก็พูดตลอดต้องมาแก้ละเมื่อก่อนผู้การแจ้งได้พูดผิดแหละว่าบัญชีม้าเนี่ยบุคคลเนี่ยให้ระมัดระวังเลยนะถ้าเป็นบริษัทห้างส่วนมั่นใจได้เลยปัจจุบันไม่ใช่สิเมื่อวานที่ไปจับนะครับบัญชีแถวแรกเลยเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนม้าคนเริ่มเปลี่ยนไงหลังจากที่ตำรวจเราเนี่ยมีการไล่ติดตามบัญชีม้าที่เป็นบุคคลมันก็หันไปเป็นบริษัทห้างส่วนม้าซึ่งก็มีการเปิดแบบออนไลน์ตรงนี้มันก็ดีอย่างเสียอย่างเหมือนกันครับปรับตัวก้าวกระโดดตำรวจไล่ใช่ไหมแต่ว่าอย่าบอกว่าตำรวจตามไม่ทันมิจฉาชีพใช่ไหมออนไลน์มันไปเร็วท่านจะพูดยังไงก็ได้นะครับแต่เราทุกคนตำรวจทุกคนเราลุยเต็มที่แล้วไม่ใช่ทำคนเดียวไงเพราะการแข่งขันกับอย่าเรียกว่าแข่งขันเลยในการปราบเกี่ยวกับมิจฉาชีพเรื่องออนไลน์เนี่ยแข่งกับเวลาใช่ฮะงั้นท่านรู้ว่าโดนหลอกแล้วโอนเงินไปเนี่ยต้องแข่งกับเวลานะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ได้ต้องรีบแจ้งรีบโทรระงับบัญชีกับ1441งั้นผมว่าส่วนตรงนี้เขากำลังงวดกันอยู่นะครับเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมแจ้งไปแล้วเนี่ยเดือนก็แล้ว2เดือนก็แล้วมันก็ยังมีปลอมขึ้นมาผู้การในการปิดเพจหรือเฟซเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยอย่างท่านเหมือนกันนะโดนปลอมเฟซปลอมเพจเนี่ยเรารีพอร์ตก่อนรีพอร์ตด้วยตัวเองก่อนและต้องแจ้งลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานและส่งให้ตำรวจเพื่อดำเนินการในการปิดเพจปลอมนั้นโดยจะรวบรวมส่งให้ทาง Facebook แต่เคยอย่างนี้ครับถ้าเป็นเพจปลอมเนี่ยของทางราชการเนี่ยนะครับรู้ปุ๊บเนี่ยทางเขาจะปิดได้เร็วเขาจะปิดได้เร็ว
นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของส่วนบุคคลนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะเขาต้องตรวจสอบหลายครั้งว่ามันจริงแบบไหนปลอมแบบไหนเดี๋ยวไปปิดของเขาแล้วก็ไม่ได้งั้นตรงนี้ผมว่าอยากเรียนประชาชนนะครับแล้วผู้ที่ชมทางรายการนะครับว่าเราต้องเอ๊ะบ่อยๆแล้วก็คนไทยเป็นคนเชื่อง่ายนิสัยดีเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็มีความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่นะครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่คนไทยเป็นคนที่เรียบร้อยคนไทยในปี65เนี่ยเราติดอันดับโลกในการโดนหลอกเนี่ยครับเอา65ก่อนนะปั๊มอยู่อันดับ3ของโลกที่โดนหลอกแต่พอมา6ดีขึ้นจากอันดับ3เป็นอันดับ6ที่โดนหลอกตามแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะหลอกลงทุนหลอกให้กลัวหลอกให้รักหลงเชื่อก็ตามฝากเรียนสำหรับผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับหรือทำธุรกิจนะครับหรือเกี่ยวกับการประสานงานต่างๆผมว่าติดเมตาวอริฟายมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับทาง Facebook บ้างรายเดือนแต่มันก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนและท่านอื่นที่เข้ามาดูในเฟซและเพจเราอย่างไรก็ดีนะครับสำหรับผู้ที่บริโภคนะครับต้องยอมรับว่าประชาชนตอนนี้บริโภคเรื่อง Facebook เพจ LINE เยอะนะครับก็ตระหนักเอ๊ะบ่อยๆหน่อยเอ๊ะบ่อยสำรวจตรวจสอบอยากจะซื้อของที่นี่นะเอ๊ะอันนี้ของ Lazada จริงมั้ยช้อปปี้จริงไหมจะมีปลอมเราจะได้หรือช้อปปี้อีกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะมีของบริษัทที่เราอยากจะซื้ออาหารเสริมก็เนี่ยมันใช่ไหมเช็คก่อนหาเบอร์ก่อนดูสถานที่ก่อนอันนี้จริงหรือปลอมผมว่าคือมีการรีเช็คขึ้นและเอ๊ะมากๆขึ้นแล้วก็อย่าไปเชื่อมากขึ้นคนไทยใจดีเชื่อง่ายงั้นตอนนี้เชื่อยากถึงแม้ผู้การแจ้โทรไปหาเราเอ๊ะจริงหรือเปล่าเช็คก่อนก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นผู้การแจ้จริงหรือว่าต้องเช็คแหละคือมันต้องมีดับเบิลเช็คแหละจากการที่เรามีระบบที่มีความรวดเร็วทางโซเชียลนี่แหละครับก็ฝากเรียนท่านผู้ชมนะครับ3คำที่อยากจะให้เตือนไว้นะครับคือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน3คำนี้ยังใช้ได้ตลอดการขอให้ท่านได้รับความปลอดภัยจริงๆครับเรื่องไซเบอร์ครับ